รื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่10เมษายนพุทธศักราช2567สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์มีรายได้มากไม่มีเงินเก็บเพราะมีค่าใช้จ่ายมากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นตอนนี้ต้องตั้งใจในการทำงานไม่ยอมแพ้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆสุดท้ายความสำเร็จก็เข้ามาในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่แย่ลงเด็ดขาดส่วนคนโสดมีโอกาสสมหวังกับเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินฐานะทางการเงินของคุณมั่นคงและมั่งคั่งไม่มีปัญหาทางการเงินเลยเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเป็นอย่างมากผลตอบแทนของคุณคุ้มค่าสุดๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักของคุณลงตัวดูแลกันและกันส่วนคนโสดถูกตาต้องใจกับใครก็ตกลงปลงใจได้เลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินฐานะทางการเงินของคุณช่วงนี้ดีมากและดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเรื่องของการงานขอให้คุณอดทนและสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่เจอเพราะความสำเร็จรอคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีทุ่มเทบางอย่างซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่สุดท้ายก็ดีไปหมดส่วนคนโสดความรักลงตัวจะรักใครตอนนี้ก็รีบลุยได้เลยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้เงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายรายจ่ายมากมายพอสมควรเรื่องของการงานความสมหวังมาเยือนแล้วความสำเร็จรอคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะฉะนั้นคุณอย่าช้าเด็ดขาดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีจับมือยืนเคียงข้างไม่ทิ้งกันไปไหนสร้างครอบครัวไปด้วยกันส่วนคนโสดดวงความรักของคุณมาแรงหากลองเจอใครสักคนแล้วสมหวังดังใจหมายตามที่คุณต้องการสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินจะต้องระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยให้มากไม่รอเด็ดขาดเพราะกระเป๋าของคุณอาจจะรั่วได้เรื่องของการงานมีโอกาสเหน็ดเหนื่อยคุณอาจจะต้องเหนื่อยและอาจจะต้องสู้แทบใจจะขาดงานที่เข้ามารับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักลงตัวความผูกพันก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนคนโสดรู้ใจกันมากขึ้นถึงแม้จะโสดมานานก็ตามสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์งานประจำก็ดีงานเสริมก็ดีสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์มีงานทำก็ดีเงินทองเข้ามามากมายก็ดีให้ระวังรายจ่ายก็พอเรื่องของการงานสิ่งที่คุณทุ่มเทมานานสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จแล้วขอเป็นกำลังใจให้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความรักลงตัวทุกอย่างลงตัวดีไปหมดส่วนคนโสดแม้มีใครบางคนสนใจในตัวคุณแต่คุณก็ไม่ได้สนใจในตัวเขาทำงานเก็บเงินอย่างเดียวเลยจ้าสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้ช่วงการเงินของคุณค่าใช้จ่ายของคุณเยอะมากต้องทำใจหน่อยเพราะรายได้ไม่เพียงพอนั่นเองเรื่องของการงานบอกได้เลยว่าการงานของคุณตรงนี้ดวงกำลังขึ้นสุดๆอาจจะทำอะไรให้รีบลงมือทำเพราะมีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จโดยง่ายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีทุ่มเทสุดๆกับความรักส่วนคนโสดประตูหัวใจของคุณใส่กลอนไว้แน่นหนาเหลือเกินไม่มีใครมาพังทลายได้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ